ังจากที่คุณเจรพัฒน์เวชกามาครับผู้จัดการร้านสะดวกซื้อตั้งอยู่ที่ตลาดแม่ยุพินนะตำบลหมูม่นอำเภอเมืองอุดรธานีครับเอาลอตเตอรี่นี้ไปให้ตำรวจเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มี2แม่ลูกเก็บได้ที่หน้าร้านตัวเองนะตัวเองก็เก็บไว้นะครับแล้วปรากฏว่าหลังหวยออกเนี่ยโอ้โหลอตเตอรี่ใบนี้ถูกวันที่1ฮะนะครับก็จะต้องได้เงินเท่าไหร่อ่ะ6ล้าน6ล้านใช่ป่ะ6ล้านเหรอมัน12ล้านออกแต่มันมีใบเดียวมันแม็กไว้แล้วแต่ว่านี่ฮะ6ล้านครับก็เอาไปส่งให้ตำรวจนะนี่ครับเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าครับก็เปิดตัว2แม่ลูกแล้วนะคุณโน้ตก็เมื่อวานนี้ก็คือนางมยุลาสัมมลีกับเด็กหญิงรัตนารัตนาพรครับสัมมลีอายุ10ขวบ2แม่ลูกที่เก็บลอตเตอรี่รางวัลที่1ได้แต่ว่าเก็บได้วันที่15ขณะที่เขาไปกด ATM หน้าร้านสะดวกซื้อแล้วลูกสาวเขาก็ไปหยิบมาให้แม่แม่ก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยไปบอกไปถามพี่สาวพี่สาวบอกให้ไปแจ้งความเพราะมันไม่ใช่ของเราเขาก็ไม่อยากได้ของเราเขาบอกไม่ใช่ของเราก็อย่าไปเอาพอไปแจ้งความสิเขาดูว่าจะยุ่งยากเขาก็เลยไปให้ที่ร้านสะดวกซื้อดีกว่าเผื่อมีเจ้าของมาถามคือหาคือเหมือนกับว่าตัวเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไปฝากที่หน้าร้านที่พบลอตเตอรี่ดีกว่าเผื่อเจ้าของก็จะมาถามหาอะไรอย่างเงี้ยนี่ฮะทีนี้ทางผู้จัดการเขาก็เก็บไว้กระทั่งลืมกระทั่งมาเจอวันหวยออกรู้ว่าเป็นวันที่หนึ่งก็เลยเกรงว่าจะมีปัญหาหรือว่าของไม่ใช่ของเราก็เลยไปแจ้งตำรวจก็เลยเป็นเรื่องเป็นข่าวขึ้นมาซึ่งเมื่อวานเนี่ยสองแม่ลูกก็ได้ทั้ง3คนก็ได้มาให้การปากคำตำรวจเพิ่มเติมเพื่อแสดงตัวตนว่าเป็นของจริงไม่ได้ว่าเป็นการสร้างข่าวหรืออะไรอย่างนี้ทีนี้ทางท่านพลตำรวจตีนันทชาติสุภมงคลครับผู้การจังหวัดอุดรก็เลยเดินทางมาสอบปากคำเองก็เพื่อที่ให้มีความชัดเจนเพราะว่าเป็นเงินมหาศาลเหมือนกันนะ6ล้านก็ต้องหาความชัดเจนแน่นอนว่าใครเป็นเจ้าของเพราะว่ามันไม่มีอะไรยืนยันแน่นอนนี่ฮะทีนี้ครับเมื่อวานนี้พอมีข่าวไปไงบอกว่าตามหาเจ้าของฮะตามหาเจ้าของครับใครเป็นเจ้าของลอตเตอรี่รางวัลที่1นี่6ล้านบาทมาแสดงตัวหน่อยปรากฏว่าเป็นที่ตามคาดฮะเมื่อวานแห่กันไปแจ้งกันเต็มเลยฮะเต็มเลยครับโอ้โหแสบจริงๆนะเนี่ยคือในจำนวนนั้นเนี่ยถ้ามีคนที่เป็นเจ้าของจริงเนี่ยมันต้องมีอยู่คนเดียวถูกไหมหรือเจ้าของจริงอ่ะอาจจะยังไม่มาก็ได้และที่เหลือคือใครฮะแต่มีรายงานนะเขาบอกว่าทางพนักงานสอบสวนเนี่ยก็บอกแจ้งก่อนว่าถ้าเกิดยึดเขาไม่คือมาเขามีชี้แจงใช่ถ้าเกิดมั่นใจเนี่ยแล้วถ้าเกิดตรวจสอบแล้วไม่ใช่เนี่ยจะโดนแจ้งความเท็จนะการเท็จนะปรากฏว่ามีส่วนหนึ่งไปกลับไปหลายคนก็ยอมถอยอ่ะตอนนั้นเรียบร้อยฮะไอ้คนที่กลับไปนี่ชัดเจนหรือคนที่กลับไปเนี่ยเขาเตรียมกลับไปเพื่อไปหาหลักฐานมายังไม่ยอมแพ้คือเมื่อตำรวจเนี่ยเขายืนยันว่าเขามีหลักฐานทั้งวงจรปิดทั้งของร้านสะดวกซื้อทั้งตู้ ATM แล้วก็เขาเก็บ DNA ไว้หมดแล้ว DNA ลอตเตอรี่ไว้หมดแล้วอ๋อพอตำรวจบอกว่าไอ้ผมมีหลักฐานนะเป็นกล้องวงจรปิดนะใครตำรวจอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมกลับก่อนก็ได้ฮะนี่อะไม่เขายังไม่เขายังคือไม่อยากดำเนินคดีพอรู้ว่าเงินมันล่อใจเขาก็ให้โอกาสว่าโอเคมันมีขั้นตอนอย่างนี้นะถ้าคุณไม่ชัวร์คุณโดนข้อหาแจ้งความเท็จติดคุกนะ อันนี้ก็เลยยอมไปเพราะทางตรวจเขามองว่าเขามีหลักฐานส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าเขาก็จะหาเจ้าของที่อาจจะมาแสดงตัวแล้วก็ต้องมาเปรียบเทียบกับหลักฐานที่ตำรวจมีถ้าตรงกันถึงจะยืนยันหรือจะมีการคืนจริงๆถ้าคนที่เป็นเจ้าของตัวจริงเนี่ยต้องพอแสดงตัวปุ๊บเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าต้องพาเจ้าที่ไปให้ได้นะว่าไปซื้อที่ร้านไหนใช่ถูกไหมเพราะตัวเองต้องจำได้ซื้อที่ร้านไหนนะครับเพื่อที่จะไปหาต้นกั้วถูกไหมคือถ้าต้นกั้วร้านนั้นเนี่ยมันมีตรงกันเนี่ยก็น่าจะพออนุมานได้ว่าเจ้าของตัวจริงแล้วก็ประกอบกับ DNA ที่อาจจะตรวจได้หรือว่าวงจรปิดที่พบเนี่ยนี่ไม่ใช่ว่าจะเดินเข้าไปอ้วงชั้นอย่างนั้นไม่ใช่ก็บอกประกาศตามหาเจ้าของลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งใครก็ไปเต็มไปหมดเลยโอ้เอาละครับแหมวันนี้ยืดยาว